สวัสดีครับผมเป็นชินดงครับวันนี้นะครับผมมีเอฟเฟกต์กีตาร์มาแนะนำเพื่อนๆสำหรับมือกีตาร์ที่ต้องการความเรียบง่ายนะฮะใช้งานง่ายๆแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับวาเลตันแดปเปอร์นะฮะมีทั้งหมด3รุ่นเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะฮะก็จะมีวาเลตันแดปเปอร์มินินะครับวาเลตันแดปเปอร์รุ่นปกตินะฮะอันนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะฮะแล้วก็วาเลตันแดปเปอร์ดาร์กนะฮะสำหรับชาวร็อกนะฮะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันทีละรุ่นนะครับผมเริ่มจากรุ่นมินิก่อนนะครับมินิคือเล็กจิ๋วนะฮะมี3ปุ่มกดนะครับมีเสียงดีเลย์คอรัสแล้วก็เสียงแตกนะครับเสียงแตกนี่ก็จะเป็น2ประเภทก็คือโอเวอร์ไดฟ์แล้วก็ดิสโทชันนะครับผมเห็นมันเล็กๆนี้เนี่ยมันสามารถแท็บเทมโปดีเลย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องตั้งสายด้วยนะฮะสามารถตั้งได้ทั้งชาร์ปและแฟตนะครับเครื่องตั้งสายก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะทำได้ดีแล้วก็ใส่หูฟังนะฮะมีระบบแคปซิมูเลเตอร์นะครับคือจำลองดอกลำโพงนะฮะค่อนข้างครบถ้วนมากรุ่นนี้ราคา 3,200 บาทนะฮะต่อมานะฮะรุ่น Wallington Dapper รุ่นปกติอันนี้คือรุ่นแรกที่ออกมาเลยนะครับตัวส่วนตัวผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะกลางๆดีนะฮะก็มีเครื่องตั้งสายนะครับจูเนอร์นี่ก็ค่อนข้างทำได้โอเคเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเร็วใช้ได้นะครับโอเวอร์ไดฟ์ก็คือเสียงแตกอ่อนนะฮะดิสโทชันเสียงแตกหนักขึ้นมานะฮะดีเลย์นะฮะดีเลย์สามารถแท็บเทมโปได้ฮะแล้วก็มีช่องเซตรีเทิร์นด้วยอันนี้นะฮะน่าสนใจมากเผื่อบางคนอยากจะต่อเอฟเฟกต์แยกเพิ่มเข้าอีกนะฮะมีระบบแคปซิมูเลเตอร์นะฮะเปิดปิดได้อย่างง่ายดายนะฮะอันนี้ราคา 4,900 บาทนะครับอันนี้เป็นตัว Wallington Dapper รุ่นปกตินะฮะต่อมานะฮะสำหรับชาวร็อกนะครับอันนี้เป็น Wallington Dapper Dark นะฮะสีดำให้ความหนักหน่วงมากนะครับก็ตัวนี้ก็เริ่มกันที่ Tuner นะฮะค่อนข้างโอเคเลยใช้ได้นะฮะแล้วก็เป็นเสียงไฮเกนแตกแบบไฮเกนเลยแบบแรงๆเลยนะฮะแล้วก็คอรัสไว้เกาหวานๆนะครับดีเลย์นะฮะสามารถแท็บเทมโปได้ด้วยนะครับบริเวณปุ่มนี้ตรงนี้นะครับนอกจากเป็นปุ่มจูนเนอร์แล้วเนี่ยอันนี้สามารถเป็นบูทได้ด้วยนะฮะบูทเกนนะฮะเผื่อบางทีแบบว่าเรารู้สึกว่ามันแบบเกนมันยังไม่เยอะพอนะครับกดเข้าไปนะฮะถ้าใช้เสียงคลีนเนี่ยมันก็จะทำให้เกนมันเยอะและทำให้ดังขึ้นด้วยนะฮะถ้าใช้เสียงแตกก็บูทให้มันแตกยิ่งขึ้นเข้าไปนะฮะสังเกตได้ว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะและตัวนี้ก็พิเศษก็คือมีระบบ NR นะฮะ NR คือเหมือน noise gate เวลาเปิดเสียงแตกเกณฑ์เยอะๆเนี่ยเวลาเปิดปุ่ม noise gate เนี่ยเสียงมันจะตัดเสียงจีออกไปนะทำให้เราเล่นเสียงแตกเกณฑ์เยอะแต่ว่าเสียงจีน้อยนะฮะเสียงจีมาเยอะมากนะฮะเปิด noise gate ขึ้นมาอีกนะฮะเป็นสักบ่าย2นะฮะค่อนข้างโอเคเลยมีช่องเซตรีเทิร์นนะครับต่อเอฟเฟกต์แยกได้นะครับแล้วแต่ตัวนี้มีฟังก์ชันแคปซิมนะฮะลองเปิดดูนะฮะไว้ต่อเข้ามิกนะฮะหรือว่าต่อเข้าซาวด์การ์ดนะครับตัวนี้ราคา 5,200 บาทครับซึ่งทุกตัวเนี่ยเวลาซื้อไปนะฮะเขาจะแถมอะแดปเตอร์อยู่ในกล่อง ซึ่งเราไม่ต้องไปหาซื้ออะแดปเตอร์ให้มันยุ่งยากเลยนะฮะอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะฮะอะแดปเตอร์9โวลต์นะครับทั้ง3รุ่นนี้นะฮะผมบอกเลยว่าดีทั้ง3รุ่นนะฮะอยู่ที่การใช้งานแล้วก็ความพอใจในลักษณะงานที่เพื่อนๆใช้นะครับผมบอกคร่าวๆคืออันนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นเมทัลเลยดีกว่านะฮะแบบเสียงแตะไฮเกนแรงๆตัวนี้เหมาะมากนะฮะมันไฮเกนเลยอ่ะแล้วมันบูสต์เกนขึ้นไปได้อีกนะฮะแล้วก็มีระบบตัดเสียงจีด้วยอันนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับชาวร็อกมากๆนะฮะส่วนตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นกลางๆนะฮะเพราะว่ามีโอเวอร์ไดซ์มีดิสโทชันนะฮะมีแบบแยกกันชัดเจนมีดีเลย์แท็บเทมโปจูเนอร์อันนี้คือกลางที่สุดนะฮะส่วนตัวใช้รุ่นนี้นะฮะอันนี้นะฮะมินิเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ในบอร์ดน้อยๆเล็กๆพกพาง่ายๆคือมันก็เหมือนตัวปกติเลยครับแต่ว่าอันนี้มันย่อส่วนขึ้นมาเราบางทีเราจะใช้โอเวอร์ไดซ์หรือจะใช้ดิสโทชันเนี่ยเราก็ต้องปรับแก๊กเลือกเอาเราไม่สามารถบอกว่ากดทันทีทันใดได้เลยนะครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าฟลิกการใช้งานนิดนึงนะฮะการใช้งานอาจจะไม่ได้อิสระมากนะครับปุ่มคอรัสเนี่ยก็เป็นปุ่มเดียวกับจูเนอร์นะครับบางทีก็จะกดจูเนอร์เลยก็ต้องกดปุ่มคอรัสค้างไว้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะกดแท็บเนี่ยก็ไม่สามารถแท็บได้ทันทีก็ต้องกดค้างไว้นะครับประมาณนี้นะฮะอยู่ที่การใช้งานนะครับสรุปอีกทีนะฮะตัวนี้รุ่นมินินะฮะราคา 3,200 บาทนะครับรุ่นปกตินะฮะ 4,900 บาทนะฮะรุ่นดาร์กนะฮะ 5,200 บาทนะครับสนใจนะฮะมาลองกันที่แปะยี่เฮมิวสิกนะฮะนวมินทร์ 88หรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ใน Facebook ของผมนะฮะแล้วพบกันนะฮะรับรองฮะตัวนี้ราคาย่อมเยาไม่แพงจนเกินไปใช้งานง่ายพกพาสะดวกฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ